าทำอาหารวันนี้เราจะทำหมี่ซั่วนะใกล้ตรุษจีนแล้วเราก็จะมานำเสนอวิธีการนะครับเผื่อใครจะเอาไปทำนะหมี่ซั่วสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรแบบมาตรฐานปกติก็จะไม่มีอะไรเลยก็จะมีแค่เส้นหมี่ซั่วหรือหมี่เตี้ยวนะครับแล้วก็มีกุ้ยช่ายแล้วก็มีต้นหอมนะไม่ใช่ต้นหอมถั่วงอกนะครับถ้าสมมติใครจะใส่เนื้อสัตว์พวกกุ้งพวกอะไรก็แล้วแต่ตามสะดวกแต่ก็ของเราก็จะมีแค่นี้แหละนะสูตรออริจินอลมีอยู่แค่นี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยขั้นแรกเราจะต้องตั้งน้ำให้เดือดก่อนลวกเส้นเราจะต้องลวกเส้นก่อนน้ำเดือดจัดก็เอาเส้นหมี่เตี๋ยวใส่ลงไปหมี่เตี๋ยวเขาเรียกหมี่เตี๋ยวเส้นนี้มันจะค่อนข้างเค็มนะครับเพราะนั้นเวลาเราผัดเราก็ไม่ต้องปรุงอะไรมากมีองค์ซีอิ๊วอะไรก็แทบไม่ต้องใส่ก่อนไม่แพงเดี๋ยวนี้อะไรก็แพง40บาทจะใช้สีเหลืองตัวนี้ก็ได้สีเหลืองที่มันอยู่ในเข็มเลยนะขูดแต่ไม่ว่าอันนี้เขาเป็นแบบอบแห้งไปอย่างดีพอดีกว่าแข็งแข็งเดี๋ยวนานขออีกหน่อยแต่ก็ได้แล้วเลยหลังจากที่ลวกเสร็จแล้วเราก็เทน้ำทิ้งก็เปลี่ยนกระทะเลยใช่ไหมครับเราก็เอากระทะสำหรับผัดมาตั้งไม่เทข้างล่างนี่แม่กลัวมีพวกเอาน้ำมันมาคลุกกับเส้นคือไม่ให้เส้นมันติดกันถ้าเราไปใส่ในกระทะแล้วเส้นเนี่ยเขาจะติดกันวันนี้แดดไม่ค่อยมีนะครับภาพในวิดีโอมันก็จะซีดๆหน่อยแต่เส้นมันก็เหลือตาอันไหนโหนใหญ่มากปรุงในนี้เลยเราปรุงในนี้เลยมาแค่เฉยๆถ้าเราไม่ใส่น้ำมันในนี้นะเส้นเนี่ยก็จะติดกันหมดเลยนี่คือทำส่วนน้อยถ้าเราทำส่วนเยอะก็ใส่ของมือแล้วก็ละลีนทำแค่นี่เราทำแค่จังอันนี้เราทำน้อยเราก็ใส่แค่นี้ถ้าเราทำเยอะถ้าใส่น้ำมันอย่างนี้มันไม่ทั่วถึงเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันนิดหนึ่งที่เราจะใส่ร้อนๆเลยเราต้องใช้กระมังเลยเราเส้นลงไปผัดกับน้ำมันให้มันหอมถ้าช่วงกินเจก็คือทำแค่นี้แต่ว่าถ้าช่วงไหว้ตุ๊กตีนก็เนื้อสัตว์ตามชอบหมูกุ้งอะไรก็ทำสบายปกติก็ไม่ใส่ก็กินกันอย่างนี้เป็นสูตรออริจินอลจากนั้นก็ผักชอบกุ้ยช่ายแบบสุกนิดนึงมันจะหวานแม่ชอบกับขอบชอบสุกๆนิ่มๆ มันจะแลหวานๆรสชาติมันจะออกหวานถั่วงอก
จใจว่าอันนี้มันจะจืดไงถ้าจืดเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวตัวนี้ไปปรุงตอนกินดีกว่าแค่นี้ก็หอมแล้วครับสุดยอดมากเวลาที่คนตังขายทำอะไรจะไม่ชอบแต่ฉันชอบทำอะไรแบบมันใส่น้ำมันอะไรที่ชอบปกติเมื่อก่อนชอบซื้อตามตลาดนัดนะแต่โหเขาผัดจริงมันเยิ้มไม่ไหวนี่เราทำกินเองแล้วกะปริมาณน้ำมันได้มันแค่นิดนิดหน่อยหน่อยก็พอเปรี้ยวชอบอะไรก็ใส่มะนาวลงไปมะนาวปีเวลากินนะบีบมะนาวแล้วก็อะไรนะพริกป่นแล้วก็น้ำตาลหน่อยถ้าใครชอบหวานก็แค่นี้เองเสร็จแล้วก็เสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับง่ายสุดๆสำหรับผัดหมี่ซั่วแบบออริจินอลนะก็คือทำกินเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับกำหนดปริมาณน้ำมันผักเผือกอะไรต่างๆได้นะครับเต็มที่นะโอเคนะครับสำหรับการนำเสนอวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเอาไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าครับสวัสดีครับ